ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการใช้งานบอร์ด IoT รุ่น ICO4 นะครับ ICO4 ก็คือมี Input 4 Input นะครับแล้วก็มี Output 4 Output นะครับโดยการต่อนะครับก็จะมีต่อไฟ AC in เข้านะครับจะมีเขียนอยู่บนบอร์ดนะครับ AC in ก็ไฟ220โวลต์นะครับหรือไฟ110ก็ได้นะครับแล้วก็จะมี input นะครับก็จะเขียนอยู่ว่า in 1 in 2 in 3 in 4นะครับ in 1หมายความว่าเมื่อเราต่อสวิตช์ in 1ก็จะไปคอนโทรลรีเลย์ตัวที่1นะครับ in 2ก็ไปควบคุมรีเลย์2 in 3รีเลย์3 in 4รีเลย์4นะครับแล้วก็จะมีขั้ว common common ก็คือลาก common ผ่านสวิตช์แล้วก็เข้าไปที่ in 1 in 2 in 3 in 4นะครับเมื่อกดสวิตช์ในฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่ง output นะครับเมื่อเราไปต่อโหลดหรือหลอดไฟนะครับเราก็ทำหน้าที่เหมือนสวิตช์ต่อเข้าที่ common นะครับแล้วก็ขา output ก็ที่ normal open นะครับก็คือเมื่อเราสั่งงานตัวบอร์ดเนี่ยครับก็จะอยู่ในสถานะ on no นะครับเมื่อเราปิดก็จะอยู่ในสถานะ nc นะครับซึ่งมีคน terminal ให้3ขั้วเลือกใช้ได้นะครับประยุกต์ใช้ได้ NO NC นะครับมี4 output นะครับปิดนะเปิดนี่คือเราสามารถควบคุมบนโลคอลสวิตช์ได้นะครับควบคุมบนโลคอลสวิตช์ได้นะครับนี่เราควบคุมบนโลคอลสวิตช์ได้ทีนี้เราก็ไปควบคุมบนโมบายแอปพลิเคชันของเราได้เห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับแล้วดูสถานะบนโมบายแอปนะครับมันก็จะอัปเดตตามไปด้วยไม่ทราบเดี๋ยวนี้นะนะครับมันจะทำงานแบบไฮบริดก็คือไม่ว่าเราจะสั่งงานบนโลคอลสวิตช์หรือบนมือถือสถานะสเตตมันก็จะตรงกันนะครับนะครับนะครับปิดหมดเปิดแล้วเราเปิดบนมือถืออีก2 channel นะครับนี่คือการทำงานแบบไฮบริดนะครับทั้งโลคอลสวิตช์และบนโมบายแอปพลิเคชันนะครับ